สวัสดีแล้วทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้บ่ายบอนเด่นนะครับวันนี้วันพฤหัสที่29่ธันวาคมมีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลมาแนะนำเพื่อนๆอีกเช่นเคยวันนี้4คู่นะครับมีทั้งแอตแลนติโกมาดวิดเจอกับเอลเช่นะครับถือว่าเป็นคู่เด่นวันนี้เวลาตีสาครึ่งแล้วก็อีก3คู่จะเป็นฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสน,นะครับรอลอริยงพบกับมองปริเย ة. ห้าทุ่มรวมไปถึงเลอันเบติชพบกับบินเบานะครับเวลาตี1นึคู่สุดท้ายคู่ใหญ่เหมือนกันนะครับหลีกเอิงวันนี้ผมไล่เวลาให้นะครับเป็นมักเซยจะเจอกับตูรุสนะครับวันนี้ตีสามนะครับไม่รอช้านะครับใกล้ปีใหม่แล้ววันนี้ต้องหาเงินกันหน่อยนะครับแอดมาดริดเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเวลาตี3ามครึ่งที่เมโทรโปลิตาโนสเตเดียมวันนี้ต้องบอกว่าเจ้าบ้านตราหมีเนี่ย เปิดเลทมาราคาดุดันใช้ได้เลยนะครับอยู่ที่ลูกครึ่งแล้วก็โอเวอร์เดอร์อยู่ประมาณสัก2ลูกครึ่งควบ3วันนี้จ่ายเอฟทในบ้านแอดมาริดถือว่าจ่ายน้อยนะครับ1.2เท่านั้นเองแล้วก็จ่ายทีมเยือนเอลเช่โดแน่ๆอย่างน้อยเนี่ยหประตูรศูนย์เพราะว่าจ่ายทีมเยือนอยู่ประมาณ11เท่าเลยนะครับ แอตมิดริดเองทีมตราหมีวันนี้อยู่อันดับที่5นะครับมี24แต้มพวกเขาเล่นไป14นัดแล้วนะครับชนะ7เสมอ3แพ้4นะครับอยู่อันดับที่5 6นัดหลังสุดต้องบอกว่าผลงานกลางๆนะไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับดูจากตรงที่ผมไฮไลท์คือชนะ2เสมอ2แพ้2ผลงานในบ้านก็6นัดชนะ2 เสมอ2แพ้2เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเอลเช่อยู่อันดับที่20เลยนะครับมีแค่4แต้มเท่านั้นเองเล่นมา14นัดยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับเป็นศูนย์เสมอ4แพ้ไปถึง10เกมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง6เกมหลังสุดแพ้ไป4ครั้งเสมอ2เกมเยือน7เกมเนี่ยแพ้ไปถึง5ครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าอาการย่ำแย่อย่างต่อเนื่องแล้วสถติเปิดมาวันนี้อตเลติโกมาดริด10นัดหลังสุด ชนะ9ครั้งเสมอ1นะครับตั้งแต่ปี2013ไล่มาจนถึงปี2022นัดล่าสุดเจอกันมาดริดบุกไปเอาชนะเอลเช่ถึงทิ้นเลยด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ย์วันนั้นไปต่อเลดครึ่งครบลูกนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วแอดมาดริดก็เล่นในบ้านต่อเลดลูกครึ่งครบ2เป็นประจำอยู่แล้วรวมไปถึงเลดลูกครึ่งด้วยนะครับก็ทำเงินได้อย่างต่อเนื่อง แต่ว่านัดก่อนนั้นในปี2021ครั้งหนึ่งแอดมินเล่นในบ้านเฉือนเอลเช่1-0เลยต่อลูกครึ่งครบ2หลุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอเชียนี่ครับแอดมิดยังดูดีอยู่เนาะสินัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดหกครั้งเลยนะครับเสมอหนึ่งหลุดแค่2ครั้งเท่านั้นเองแต่ว่าบอลส่วนใหญ่ยังเป็นบอลอันเดอร์นี่คือสิ่งที่ผมยังเป็นห่วงอยู่นะครับสำหรับสายโอเวอร์อันเดอร์ทั้งหลายนะ เกมล่าสุดแอตมาดิดเองโชว์อร์มแก่งเลยนะครับไปเล่นในศึกสเปนิตครับถล่มอารเรนเตีโรมา3-1เลตต่อ2ลูกทำเงินได้ด้วยนะครับก็เก็บชัยชนะนัดที่3ติดต่อกันไปแล้วเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้ไปอุ่นเครื่องมาเจอพอนเฟราติน่าถล่มมา4-2เลตต่อลูกครึ่งก็ทำเงินได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่าแอตมาดิดเองไปเยือนมาโยกอ่ามาโยก้านะครับใน <c oughs> ในเกม ลีกเนาะต้องบอกว่าก่อนที่จะไปเตะฟุตบอลโลกเนี่ยก็พ่ายมา1 0เนาะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยแอดมิริดเองไปเจอคาดิทก็โดนคาดิทกดมา3-2เหมือนกันทำให้ช่วง2-3นัดที่ผ่านมาในเกมลีกคะแนนตกหล่นไปเยอะนะครับเล่นในบ้านเองก็มีสะดุดเหมือนกันเสมอลายโยบาเยโกนโน่หนะครับแต่ว่าเอเชียนี่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่เก็บชัยชนะมา3นาัดติด ในเกมสเปนิตครับแล้วก็วันนี้อาจจะเป็นการเล่นในบ้านหนแรกหลังจากที่ฟอร์มไม่ค่อยดีมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ต้องมาเจอทีมอย่างเอลเช่ที่ไม่ชนะแอตมาดริดมานานมาก10นะัดตั้งแต่ปี2013มไม่ชนะแอตมาดริดเลยยังไงวันนี้เล่นในบ้านด้วยทีมตราหมีน่าจะพกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋านะครับ มาดูนที่ทีมเยือนเอลเช่กันบ้างนะครับเอลเช่เพิ่งไปถล่มซีดีกวาดาราฮาร่ามา3-0ในเกมในเกมบอลค้่วนะครับสเปนิทครับเลตต่อลูกครึ่งครบ2ทํทำเงินได้แต่ว่าก่อนหน้านั้น9เกมพวกเขาแพ้ไปถึง6ครั้งนะครับเสมอ1มีชนะแค่2ครั้งเองก็คือชนะทีมลองบอลอย่างอัลโคร่ามา3-0แล้วก็เล่นในบ้าน ในเกมอุ่นเครื่องเฉือนเวทบอมมา10เท่านั้นเองนะครับเหมือนที่ผมแจ้งไปว่าเอลเช่เองนี่มีแค่4แต้มเท่านั้นเองยังเก็บชัยชนะในเกมลีกไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เอเช่นด้แคป10นัดทำเงินได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเองอันนี้คือเอลเช่เนาะผลต่างประตูได้เสียของ2 2ทีมนี้ต้องบอกว่าเท่ากันเลยนะครับทำได้10เสีย5ผลต่างประตูได้เสียบวก5ยิงประตูเฉลี่ย2ประตูเท่ากันอันนี้คือในรอบ 5นัดล่าสุดนะครับแล้วก็เลดเอ,เ,อเชียนี่แค่ฝั่งซ้ายเนี่ยแอดมดดอารตเลดต่อลูกครึ่งครบ2เป็นทีมที่ทำเงินได้มากเลยนะครับสำหรับเลดนี้ลูกครึ่งครบสองมันเลยทำเงินได้4จาก5เกมหลังสุดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำเงินกับเอเช่ด้วยในปี2020นะครับแล้วก็บอลโอเวอร์เดอร์สลูกครึ่งครบ3เนี่ยระยะหลังๆมาส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์ต้องระมัดระวัง พอซูมเอาออกมาด้านขวามือให้ดูอย่างนี้นะครับถ้าเป็นทีมเยือนเอลเช่ในพวกเขาเลดลองลุกครึ่งครบ2เนี่ยทำเงินได้เหมือนกันนะทำเงินได้3ครั้งจาก5เกมหลังสุดแล้วก็ทำเงินกับแอตมาริดมาได้ซะด้วยนะครับในเกมที่แพ้10ูนแล้วก็บอลเป็นบอนโอเวอร์มา3นัดติดแล้วนะครับในเลด2ลูกครึ่งครบ2ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับสายโอเวอร์เดอร์เนาะวันนี้แอตมาริดต้องบอกว่าตัวเจ็บยังไม่มีรายงานนะครับ แล้วก็ทางเกมหน้าเนี่ยต้องไปเล่นเกมโกปาเดเลหรือว่าชเมนิตครับไปเยือนเรอันโอเบโดทีมร้องบอลนะครับวันนี้ก็สบายๆแล้วก็อีกนันหนึ่งพวกเขาจะกลับไปเล่นในบ้านเจอบาร์เซโลนาอันนี้ถือว่าเป็นงานหนักเนาะส่วนเอลเชเกมหน้าก็ไปเล่นโกปาเดเลเหมือนกันเจอไปเยือนทีมอย่างเอดิเซลตานะครับก่อนจะกลับไปเล่นในบ้านเจอเซลตาบีโกวันนี้ผมต้องบอกว่ามันเข้าถ่าอมันริดนะถ้าเพื่อนๆใครบอกว่าลูกคขึ้นพบสอง มันสูงไปลองทดมาสักลูกครึ่งก็ยังโอเคเนาะแต่ว่าจริงๆไม่มีผลเนาะถ้าชนะสองศูนย์ยังไงก็ต้องบังคับชนะสองศูนย์อยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีนักเตะต,ตัวเก่งอย่างคนนี้เลยนะครับริสมันวันนี้ก็มีข่าวจากสปอตโม s สปอตโมว่าอาจจะได้ลงด้วยรวมไปถึงคนนี้นะครับซ้ายมือเนี่ยเดอปอนะฮะก็เดี๋ยวผมเช็คลน์อัพให้นิดนึงดูแอดมัดบิวันนี้สปอตโมรายงานมาว่าผู้สาบโตของแอดมัดบิ พวกเขาใช้เป็นโอบักเหมือนเดิมนะครับ Center, ines, เซนเตอร์มีกิเมเนสเล่นคู่เซอร์วิดแบกซ้ายแบกขวาใช้เป็นเฮอร์โมโซนะครับยอเรนเต้โกเก้เดอร์ปอเนี่ยครับนัดชิงผลงานยอดเยี่ยมนะครับมีวิเซลคาราสโกโมราต้าหน้าเป้าแล้วก็อังเนกิชมีองตวนกิชมันนะครับเออวันนี้ต้องบอกว่ากิชมันกับเดอร์ปอเนี่ย ในช่วงที่ไปเล่นฟุตบอลโลกมาผมว่าฟอร์มโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับวันนี้สปอร์ตโมให้แอดม d r i ิดเล่นในบ้านเทอรมเอลเช่ด้วย2-0ยังไงวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตเชียร์แอดมินิดอยู่แล้วนะครับเลทต,ต่อ2ลูกเลทต,ต่อ2ลูกคิดว่าน่าจะชนะเลทให้เชียร์ถ้าฟันทงนะผมว่าเลทต,ต่อสักลูกครึ่งกำลังสวยส่วนโอเวอร์อันเดอร์ตรงนี้ข่าไปก่อนนะครับยังไม่ชัวรับจริงๆ เกมถัดมาเวลาห้าทุ่มนะครับรอลอริยงวันนี้จะพบกับมองปริเย่เลทเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอลอริยงต่อมองปริเย่อยู่ประมาณสักครึ่งลูกแล้วก็โอเวนเดอร์อยู่ที่2ลูกครึ่งครบ3นะครับในตนารางคะแนนเนี่ยลอริยงอยู่อันดับที่5นะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีแต้มใช้ได้เลยนะครับมี28แต้ม15เกมหลังสุดชนะ8เสมอ4แพ้3เล่นเกม6นัดหลังสุด ต้องบอกว่าเสมอเยอะนะครับชนะเกมเดียวเสมอ3ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งแต่ว่าในบ้านยังไว้ใจได้อยู่7นัดชนะไปถึง4ครั้งนะครับส่วนมองปริเย่เองอยู่อันดับ14นะครับมี14แต้ม15เกมเนี่ยพวกเขาชนะ4ครั้งเสมอ2แพ้9ก็ต้องบอกว่าตามลอริยงทีมเจ้าบ้านวันนี้อยู่เยอะเลยแล้วก็6นัดหลังสุดยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับสำหรับทีมเยือนมองปริเย่ชนะ0เสมอ2แพ้สี่ ด้วยสไิติวันนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าลอริยงเองเนี่ยจะอยู่ในฟอร์มที่ดีกว่าแต่ว่าไซติสู้มองปริเย่ไม่ได้นะครับตั้งแต่ปี2015ขึ้นมาเนี่ยด้านขวามือที่ผมติกรอบไว้ให้มองปริเย่เป็นทีมที่ทําเงินเหนือลอริยงได้มากเลยนะครับพวกเขาสามารถเอาชนะลอริยงมาได้ทั้งหมด6ครั้งยันเสมอกัน3ครั้งแล้วก็มีแพ้ลอริยงแค่เกมเดียวเองนะครับ ในไม่ใช่เกมหลีกด้วยเนาะเป็นเกมเฟนคัพในปี2 0 1 5ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียนีแคปนะครับเพราะว่าเลดมันเปิดมาอยู่ราคาเสมอราคาต่อปลรองปอราคาต่อครึ่งลูกรองครึ่งลูกทำให้มองปริยที่มีผลงานดีกว่าลอรอยงเนี่ยทำเงินกับลอรอยงได้ชัดเจนนะครับลลริยงทำเงินกับมองปริยได้เพียงแค่2ครั้งแต่ว่าเอเชียนีแับหลุดไปถึง8ครั้งอันนี้ก็ต้องเรามัดระวังถึงแม้ว่ามองปริยจะฟอร์มไม่ดี แต่ถือว่าเป็นทีมไม้เบื่อไม้เมากับเจ้าบ้านลอริยงชัดเจนครับเกมล่าสุดลอริยงเพิ่งอุ่นเครื่องเฉือนน้องมา21นึ่งนะครับแล้วก็พวกเขาอุ่นเครื่องมา3เกมแล้วถ้าเยาย้อนกลับไปดูในเกมลีกเนี่ยลอริยงอยู่อันดับดีจริงแต่ว่า5เกมหลังสุดยังไม่สวยนะครับโดยเฉพาะเกมลีกเกมล่าสุดบุกไปยันสเสมอสตาร์บุกมา1 1หนึ่ง,งก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านแพ้ปารีสส่แล้วก็แพ้นี้2-1เหมือนกัน นะครับไปเยือนทัวร์ทำได้เพียงแค่เสมอ2-2แล้วก่อนนั้นเล่นในบ้านเสมอแล้งมา 0- ูนฟอร์มถือว่ายังไม่คงเส้นคงวานะครับยังเก็บชัยชนะไม่ได้ส่วนมองปริเย่เหมือนกันวันนี้ทีมเยือนฟอร์มก็ไม่ดีนะครับสินัดหลังสุดไปชนะเกมอุ่นเครื่องแค่2ครั้งนะครับแล้วก็เสมอ2ที่เหลือแพ้รวดเลยนะครับเกมล่าสุด ก่อนที่จะหยุดไปเล่นในบ้านแท้ๆทาอะไรแรงไม่ได้เสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปเยือนแกมองฟุตก่อนนั้นก็ทําอะไรแกมองฟุตไม่ได้เสมอมาหนึ่งหนึ่งเหมือนกันผมมองว่ามองปริเยพยายามเก็บชัยชนะให้ได้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้มาเยือนลอริยงในบ้านก็ต้องบอกว่าลอริยงฟอร์มไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าเล่นในบ้านยังไงก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับผมวิจารณ์แบบดูฟอร์มการเล่นเป็นหลักแล้วก็มองปริเยเนี่ยพวกเขาทำเงินไม่ได้มา4เกมติดแล้วบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์ด้วย นะครับส่วนลอริยงเองก็เล่นอันเดอร์มา5นะัดติดแล้วเหมือนกันทุราคานะครับผลต่างประตูได้เสียวันนี้5เกมหลังสุดเป็นมองปรยิยยทีมเยือนที่ดูดีกว่าลอริยงเจ้าบ้านนะครับบวก5ประตูยิงประตูเฉลี่ย2ลูกส่วนลอริยงเจ้าบ้านติดลบ1ประตูยิงประตูเฉลี่ยลูกเดียวนะครับส่วนเอเชียนที่ับเลลอริยงต่อทักครึ่งลูกเนี่ยพวกเขาทําเงินได้แค่2จาก5เกมหลังสุดส่วนมองปรยิยยเลดลองครึ่งลูก ทำเงินไม่ได้เลยนะครับมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วแล้วก็โอเวอร์เดอร์สลูกครึ่งครบ3เน้นอยู่บอลอันเดอร์ทรงดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าบ้านลอลิยงน่าจะลุ้นผลนะครับวันนี้ก็น่าจะหลุดเอเชียนแฮนดิแคปในส่วนของสถิติที่เจอกัน10นะัดผมชอบเจ้าบ้านลอริยงเนาะวันนี้ลอริยงจะอยู่ในแผน4-2-3-1นนะครับมีตัวเจ็บๆเลยคือปีกขวา อย่างโอตาร่าแล้วก็หน้าเป้าอย่างมัฟฟี่นะครับรวมไปถึงมิดฟิลตัวรับอีก2คนคืออเบรเกลแล้วก็ฟรีผู้สาประตูไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับมันโนเน่เลตติ้งอยู่ที่7.05ส่วนมองปริเย่วันนี้มาเยือนในแผน4 2่1าม4-2-3-1มีมิดฟิลตัวรุกอย่างชวินเนี่คนเดียวเลยนะครับที่เลตติ้งอยู่ที่7.03ที่เหลือก็กลางๆนะครับมีหน้าเป้าอีกคนนึงก็คือวาฮีแล้วก็เซนเตอร์คนนี้คือเอสเตเว่เลตติ้งอยู่6.7 ผู้ชาประตูอมลินก็ยังสู้ฝั่งหนูนอย่างมอนโเน่ไม่ได้นะครับเอเวเรตติ Ever ้งมันฟ้องชัดเจนวันนี้โยนมันที่อลอิยงนะครับเอเวเรตติ Ever ้งเหนือกว่าในรายละเอียดปีกย,ย่อยไม่ว่าจะเป็นลูกอากาศการเลี้ยงบอลการแทกกรกลอิยงชัดเจนนะครับตัวเจ็บทีมเยือนวันนี้อมองปปิเยตัวเจ็บเยอะนะครับแถมตัวติดโทษแบนก็บานเลยนะครับฝั่งขวามือตรงนี้นะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าทีมเจ้าบ้านยังไม่มีแค่เอ็มโวโก้คนเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าฮูสก์ มีพิทักษให้ดูก็คือลอริยงเฉือนมองระยะ่สองหนึ่งคิดอย่างนั้นเหมือนกับผมเลยนะครับวันนี้ฟอร์มการเล่นลอริยงดูดีกว่าเล่นในบ้านได้เปรียบเลทบังคับชนะอยู่แล้วนะครับต่อครึ่งลูกยังไงขออนุญ,ญาตเชีย,เย์เจ้าบ้านลอริยงครับคู่ที่สามเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าที่สนามมาริเอลอูรยเดโรเปรานะครับวันนี้เรอัลเบตติสจะพบกับแอตแลนติกบินเบาเลทเปิดมาทุกสำนักว่าเป็นเสียงเดียวกันอยู่ที่ราคาเสมอนะครับ แล้วก็โอเวอร์เดอร์อยู่ประมาณ2ลูกควบ2ลูกครึ่งตาบ้านเบติสฟอร์มฟื้นเลยนะครับอยู่อันดับที่6มี24แต้ม14เกมหลังสุดชนะ7เสมอ3แพ้4 6เกมล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้2ในบ้านแข็งแก่งนะครับชนะ5เสมอ1แพ้เกมเดียวส่วนบินเบาวันนี้อยู่ที่4มี24แต้มนะครับ14เกมชนะ7เสมอ3แพ้4โดยเฉพาะย่างยิ่งเกมเยือน6เกม ชนะสครั้งสเสมอ2ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งก็ถือว่ากลางๆนะครับดูดีวันนี้เลดราคาสเสมอก็บอลสองหน้านะครับเบติสเองเนี่ยเกมล่าสุดเจอบินบามาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในบ้านด้วยเกมลีกเอาชนะบินบามา1นสูนะครับวันนั้นเลดต่อครึ่งลูกนะครับก็ทำเงินได้ด้วยแต่ว่าก่อนหน้านั้น5เกมติดต้องย้อนไปถึงปี2020พวกเขาไม่เคยทำเงินกับ บินเบาได้เลยนะครับทั้งเย้าทั้งเยือนรวมไปถึงก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือบินเบาได้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังเจอกัน10ครั้งชนะ2ครั้งเสมอ3แพ้ไปทั้งหมด5ครั้งทําเงินได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับวันนี้เบติสเองต้องบอกว่าไปอุ่นเครื่องมาบานเลยนะครับอุ่นเครื่องมา6ครั้งนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในเกมลีกบุกไปพ่ายให้กับบา์เดนเซียมา30 นะครับแต่ว่าไซติในบ้านของเบติสผมยังมองว่ายังดูดีอยู่นะครับอาจจะขออนุญ,ญาตดูตรงนี้นิดหนึ่งสี่เกมหลังสุดในบ้านเบติสมีแพ้เซบีอ่ามีเสมอเซบียาหนึ่งหนึ่งมีแพ้แอตมาดิสสองหนึ่งนะครับเจอทีมอย่างอัลเมเรียคิวโรนาเฉือนมาได้หมดนะครับนี่คือเบติสส่วนบินเบาเองต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นในช่วงปิดหยุดไปเล่นบอลโลกก็ถือว่าใช้ได้นะ อุ่นเครื่องสี่นะชนะร่วนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมล่าสุดในเกมโกปาเดเลนะครับในเกมสเปนิชขับบุกไปเฉือนเซสตาโอมา1.0แต่ว่าเอเชียนี่ครับหลุดนะครับเพราะว่าวันนั้นเลต่อลูกครึ่งครบ2หลุดไปแต่ว่าในเกมลีกบินเบาเองเกมล่าสุดก่อนที่จะหยุดไปเนาะเล่นในบ้านถล่มเลอันบยาโดลิตมา3.0ฟอร์มการเล่น ในบ้านนี่ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเกมเยือนเองบินเบายังค่อนข้างมีปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมลีกในเกมลีกเกมล่าสุดที่เล่นเกมเยือนนะบุกไปเจอกับคิวโรนาพ่ายมาสองหนึ่งแล้วก็แพ้บาเซโลนาี่ศนย์นะครับก็ไม่สามารถชนะใครมาได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วแล้ววันนี้มาเจอเบติสที่จริงๆมันก็ออกสองหน้านะครับคู่นี้เพราะว่าเบติตเองเล่นในบ้านก็มีแพ้เหมือนกันแต่ว่าทรงออกราคา ออกเสมอก็มีนะครับเพราะว่าวันนี้มันอยู่ที่เลทเสมอเนาะคู่นี้ก็ถือว่าดูยากนิดนึงเดี๋ยวผมจะคอสไปดูบอลโอเวอร์อันเดอร์ดีกว่านะครับในส่วนนี้ถ้าเป็นทีม2ทีมเนี่ยที่เจอกันนะบอลส่วนใหญ่โอเวอร์สครั้งอันเดอร์อันเดอร์หครั้งนะครับเกมล่าสุดที่เจอกัน1นึ่งศเบติชนะก็บอลอันเดอร์ด้วยนะครับส่วนเบติสเองเนี่ยทุกรายการทุกรายการ10นัหลังสุดเป็นบอลอัน อั under นเดอร์กับโอเวอร์เนี่ยอย่างละหครั้งเท่ากันส่วนบินเบาเองเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าบินเบาออกไปทางโอเวอร์นะเพราะว่าโอเวอร์หกครั้งอันเดอร์สี่ครั้งแหมคู่นี้ดูยากจริงๆห้าเกมหลังสุดแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียบินเบาสู้บินเบาเนี่ยเหนือเบติสเลยนะครับเพราะว่าเบติสเองเนี่ยติดลบอยู่แปดประตูยิงประตูเฉลี่ยแค่ศูนจดสี่เท่านั้นเองส่วนบินเบาอยิงประตูเฉลี่ยหนึ่งจดดลูกเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยม เอเชียนคัวันนี้เบติสเลสเสมอทําเงินได้แค่ครั้งเดียวจาก5เกมหลังสุดส่วนบินเบาเลดเสมอทั้งย้าทั้งเยือนยังพอทําเงินได้อยู่2ครั้งเสมอ1นนะครับบอลค่อนไปทางโอเวอร์นะถ้าเลดสอลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะวันนี้ก็ยังไม่ได้มี <c oughs> ทีเด็ดในส่วนของฮูสกอร์ให้ดูเนาะเพราะว่าไม่มีวิเคราะห์หลีกลาลิก้านะครับแต่ถ้าถามทัศนะผมส่วนตัวนะผมมองว่าแอตเลติกบินเบาวันนี้มาเยือนก็ต้องบอกว่างานหนัก เบติสเล่นในบ้านเองเลสเสมอเนี่ยผมชอบเบติสมากกว่าเนาะถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าด้วยอันดับด้วยฝีม้ลายมือผมมองว่าในบ้านเบติสแพ้แค่เกมเดียวเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะถึงห้าครั้งเจอทีมอย่างบินเบาก็ต้องสู้ยิบตาอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองอยู่อันดับที่หกนะครับขออนุญาตเชียร์เบติสนะครับเลสเสมอเชียร์เจ้าบ้านเบติสดีกว่าครับคู่สุดท้ายเวลาตีสามมักเซยวันนี้จะพบกับตูรูสนะครับเลสเปิดมาเจ้าบ้านมักเซย มาต่ออยู่ประมาณ1ลูกแล้วก็โอเว์เดอร์อยู่ประมาณสัก2ลูกครึ่งควบ3หมักเซยอยู่ที่4นะครับนาทีนี้มี30แต้มนะครับ15เกมชนะ9ครั้งเสมอ3แพ้3เกมเกม6นะัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าชนะ2ครั้งเสมอ1แพ้3แต่ว่าในบ้าน8เกมยังดูดีอยู่ชนะไปถึง5ครั้งแพ้แค่2ครั้งเสมอ1เท่านั้นเองนะครับส่วนตัวรุตอยู่อันดับ12นะครับมี16แต้มต่างจากหมักเซยชัดเจน สิบห้าเกมพวกเขาแพ้ไปถึงเจ็ดครั้งเลยนะครับเล่นเกมเยือนเจ็ดครั้งแพ้ไปถึงห้าครั้งหกนัดหลังสุดเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวนี่คือตูรูสนะครับแล้วสถิติที่เจอกันเนี่ยหมักเซยต่อซะเยอะแล้วก็หมักเซยไม่แพ้ตูรูสมาสิบนัดติดทั้งย้าทั้งเงยือนทุกรายการที่เจอกันตั้งแต่ปีสองพันสิบหกแล้วนะครับส่วนเอเชียนี่ครับหมักเซยก็ดูดีกว่าชัดเจนนะครับสิบนัดทําเงินเหนือตูรูสไปถึงห้าครั้ง เสมสอสหลุดแค่3เกมเท่านั้นเองเกมล่าสุดเจอกันเมื่อปี2020หมักเซยชนะตูรุสด,ด้วยนะครับ1-0แต่ว่าเลทต่อวันนั้นแพงเลตต่อลูกครึ่งครบ2ทําให้เช่นน้ครับหลุดไปแล้ววันนี้เลตต่อ1ลูกก็หมักเซยเล่นในบ้านหน้าเชียนะครับเกมล่าสุดหมักเซยเพิ่งไปเจอทีมอย่างซาสซาโลมานะครับแพ้มา3-2แต่ว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่ว่าก่อนหน้านั้นอีก2นัดไปเจอโมนาโกกับโอลิปิกลียงชนะมาได้นะครับทาเงินได้ด้วย <c oughs> โทษนะครับ <c oughs> ส่วนตูรูตเองสามเกมหลังสุดไปอุ่นเครื่องมาแพ้รวดเลยนะครับแล้วก็ไม่ชนะใครเป็นนัดที่เจ็ดติดต่อกันแล้ว <c oughs> <c oughs> เอเชียนี่ครับทำเงินไม่ได้ด้วยนะครับทำเงินไม่ได้มาสี่นัดติดแล้วนี่คือตูรูดผลต่างประตูได้เสียห้าเกมหลังสุดมักเซยดูดีกว่าชัดเจนนะครับหนึ่งจุดแปดประตูตูรุตยิงอยู่แค่ลูกเดียวนั่นเองวันนี้ไลน์อารหมักเซยแผนสามสี่สามนะครับ ส่วนตัวรู้สี่สามสามเริ่มต้นด้วยกองหลังนะครับอย่างมักเซยเนะโอเคโทษที่เป็นโลเปสนะครับผู้สาประตูเ е ตติ้งอยู่7.07ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็เซนเตอร์อีกสามคนคือกิกอตแล้วก็เอ็ ba, มเบมบารวมไปถึงบาร์เรดี้นะครับไม่ใช่กีกอตนะจริงคือกโก้นะครับแบ็กซ้ายใช้เป็นวิงแบ็กนะครับอ่าตาวาเลชเล่นคู่กับคอชนะครับ มิฟิลตรงกลางมีรองเกียร์แล้วก็กูเย่แนวลูกมีซันเชดอุนเดอร์รวมไปถึงดีมิเทสปายย่นะครับคนที่ผมชอบในส่วนของมาร์กเซยนะผมชอบซันเชดลูกขยันเยอะนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบาเรดีตาวาเลชแล้วก็รองเกียร์นะครับถือว่ายอดเยี่ยมฝั่งขวาก็ไม่ใช่ย่อยนะครับมีคอสแล้วก็เอเมเบลารวมไปถึงผู้สาประตุอย่างโลเปส ตูดูดเองวันนี้ไม่รู้จะต้านทานหมักเสยไหวไหมนะครับแผน4-3-3เปิดมาด้วยผู้สาประตูตอย่างดูเป้นะครับแล้วก็เซนเตอร์สองคนคือโดนานแล้วก็คิดโดรไลเซนนะครับแบ็กซ้ายคือซิร่าแบ็กขวาคีบานนะครับมิดฟิลด์ตกกลางมี3คนมีบูเมนสเปริงแล้วก็ชัยบีนะครับแนวลุกมีดาลิงก้านะครับบุกาวานแล้วก็ราเตอานะครับปีกซ้ายอย่างราเตอเนี่ย แล้วก็มิดฟิลด์ฝั่งซ้ายอย่างบูเมนเน่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผมไปเช็ครายละเอียดมาให้และทำประตูได้เหมือนกันเนาะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเอฟเวอร์เล์เติง้งโยนมาทั้งเจ้าบ้านชัดเจนนะครับ6.8ถึงแม้ว่าลูกาอากาศกับการแทรกลิลจะไปลองตูรูตก็ตาม ก็ต้องมาลุ้นดูว่าวันนี้อิริกไบรลี่จะฟิตพร้อมลงสนามหรือไม่แต่ที่ยังไม่มีแน่ๆคือเวดอนเวเรตูแล้วก็มาติโอกูเดนอ่าเกนดูซี่นะครับส่วนทีมเยอือนตัวเจ็บคือเฮนรี่ก็เจ็บนะครับส่วนเจ้าบ้านวันนี้เอมิทาริดยังไม่มีชื่อเพราะว่าเจ็บยาวไปเลยนะครับจริงๆทุกรายการหมักเซยเจอตูลูสพวกเขาไม่แพ้มา1 9้านัดแล้วนะครับ แล้วก็มีไซติมีเฮให้ดูมากมายเหลือเกินนะครับส่วน p r พีด c t i o n วันนี้หมักเซยเฉือนตูรู้สองหนะครับแตกต่างจากผมนะผมอามองว่าหมักเซยเลตต่อ1นึ่ลูกวันนี้ชนะตูรู้อย่างน้อยสองลูกนะครับวันนี้ก็ให้เชียร์บิกหมักเซยเลตต่อ1นึ่ลูกเชียร์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทวนดูบ้าง4คู่คู่แรกผมชอบแอดมันดิดนะเลตตอลูกครึ่งเชียร์แอดมันดิดคู่ที่สองชอบอลอริยงเนาะ เลตต่อครึ่งลูกเชียร์เจ้าบ้านลอริยงคู่ที่3ชอบเจ้าบ้านอย่างเดอยอนเบติสเลดเสมอเชียร์เบติสครับและคู่ทีเด็ดคู่ดึกเวลาตีสามคู่สุดท้ายเชียร์โอลิมปิกหมักเซยครับวันนี้มี4คู่นะครับคัดมาให้แล้วช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วยังไงฝากเพื่อนดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับกลับไปบ้านเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับมีโชคมีชัย กันนะครับตอนรับซับการประจำวันนี้ยังไงฝากเพื่อกดไลค์กดแชร์กดส r i b e เป็นกํนลาลังใจสั่นกระดิ่งให้ช่องบอลเด่นของเราด้วยนะครับวันนี้สองจุดห้าพันห้าร้อยคนแล้วนะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะครับเหมือนช่วงบอลโลกเราคัดทีเด็ดแบบนี้มาให้เหมือนกันทุกวันวน,นี่ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ